คนไทยที่อยู่ในภาคอีสานขออย่ารอว่าเป็นบาปนานหรือการเหยียดหยามน้ำนางมันหมดสมัยแล้วเอ่ยเพื่อนไทยฟังว่าเมื่อครั้งก่อนนั้นแบ่งชั้นตำชาถือสัตว์ดีนากันจนเกินไปในวันคดีที่แต่งเป็นเรื่องอื้อเช้ามักจะย้ำเอ่ยคำว่าลาวหรือกาวต่ำต้อยเอาไว้นี่แหละผู้ดีซึ่งมีท่าคอยรับใครเดี๋ยวนี้สมัยท่าสิ้นหมดไปเพื่อนไทยเสมอหน้ากันโอ้เหตุจังใดที่มีคนส่อเสียดคิดรังเกียจที่หมู่คอยทุกคนจากอุบลอุดรเมืองขอนแก่นโคราชแม่นถือกันสุรินทร์คนทุกถิ่นทุกภาคอีสานมีลูกมีหลานติดต่อกันมาสั่งสอนว่าเมืองไทยของเฮามีพงเผ่าผีน้องมักลายกระจัดกระจายอยู่กันเป็นเบื่ออยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เป็นคนไทยที่แม่นเผ่าเดียวกันมีผิวพรรณแม่นกันทั้งสิ้นมีผืนดินเป็นรูปขวานทองคนคอยจ้องหักด้ามขวานไประวังเด้อไทยอย่าแตกสามัคคีขวานทองของไทยขวานทองของไทยระวังจะถูกแย่งไปพี่น้องคนไทยจะเสียน้ำตา